โลกของเรารับมือกับไข้หวัดใหญ่สเปนอย่างที่ฆ่าชีวิตอย่างน้อย50ล้านคนในสมัยนั้นเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างไรโดยมีการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และไข้หวัดใหญ่สเปนในเมื่อปี1918ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ด้วยโรคโควิด1 9เป็นโรคชนิดใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนที่สูงอายุเป็นพิเศษ ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อันตรายซึ่งแพร่กระจายแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปี1918นั้นมันมักส่งผลกระทบกับคนในอายุช่วงระหว่าง20-30ปีที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากมายกว่าด้วยซ้ำแต่มันก็ดูเหมือนมาตรการในการป้องกันการารับมือในส่วนของรัฐบาลต่างๆในขณะนั้นและก็ประชาชนในเวลานั้น ในการป้องกันการระบาดของโรคก,กลับดุกคล้ายๆกันโดยสำนักง,งานสาธารณสุขของอังกฤษเมื่อมองย้อนกลับไปศึกษาการแพร่ระบาดของไข้หวัดสเปนเพื่อทำการาร่างแผนรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเบื้องต้นซึ่งบทเรียนสำคัญก็คือการแพร่ระบาดในลอกที่สองซึ่งเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี1918ซึ่งในขณะนั้นความรุนแรงกับ มากกว่าและลอกแรกเสียอีกในตอนนั้นอังกฤษก็ยังทําสงครามอยู่และตอนพบผู้เสียชีวิตจากไข้วัดใหญ่ในรายแรกในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลสหราชอาณาจักรอังกฤษและของหลายประเทศอื่นๆก็ต่างตั้งตัวกันไม่ทันเลยดูเหมือนว่าพวกเขาได้ตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับก,บการทำสงครามเสียมากกว่าในรายงานในปี1919โดยเซอร์อาร์เธอร์นิวโฮมจากราชแพทย สมาคมแห่งสาราชาอาณาจักรได้บอกว่าโรคแพร่ระบาดเหมือนไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในระบบขนส่งทางการทหารที่มีคนหนานแน่นและในโรงงานผลิตอาวุธเทาว่าบันทึกในคำแนะนำสำหรับสาธารณชนที่เขาได้เขียนขึ้นในปี1918ได้แนะนำให้คนนั้นอยู่บ้านหากมีอาการป่วยซึ่งมันกลับถูกรัฐบาลน,นำไปเก็บไว้ไม่ให้เผยแพร่ ดูเซอร์อาเทอร์ได้บอกว่าอาจจะช่วยชีวิตคนได้มากมายหากทำตามคำแนะนำนี้แต่เขาก็ระบุเสริมว่าถ้ามีสถานการณ์ในระดับชาติที่ทำให้ต้องทำภารกิจใหญ่ต่อไปแม้ว่าจะเสี่ยงทั้งสุขภาพและชีวิตในขณะนั้นไม่มีวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่และยาแก้อักเสบสำหรับอาการแทรกซ้อนอย่างอาการปอดบวมแล้วโงรงพยาบาลต่างๆก็อาจจะรับมือไม่ไหวแม้ว่าโรงละครโรงภาพยนตร์และโบสถ์จะทำการ ปิดทาการไปหลายเดือนแต่ตอนนั้นก็ไม่มีคําสั่งจากส่วนกลางเป็นแนวทางใดๆในการลดการแพร่ระบาดของโรคแต่อย่างใดส่วนผับบาร์ส่วนใหญ่ก็ยังเปิดแม้ว่าจะมีการจํากัดชั่วโมงในการเปิดทําการเนื่องจากเป็นช่วงสงครามในขณะนั้นแม้ว่าลีกฟุตบอลใหญ่จะยกเลิกแต่ก็ยังมีการแข่งขันเกมอื่นๆในระดับภูมิภาคอยู่มีทั้งทีผู้ชายและทีมผู้หญิงที่ในขณะนั้นจำกัดคนดู ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆตลอดในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ในขณะนั้นและก็ยังมีการฉีดน้ายาฆ่าเชื้อตามที่สถานที่ต่างๆในเมืองบางคนก็ใส่หน้ากากาอนามัยแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้ชีวิตตามปกติกันส่วนมากนอกจากนี้คําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขก็ยังฟังดูน่าสับสนซึ่งมันก็เหมือนกับทุกวันนี้ในปัจจุบันที่มีข่าวปลอมมากมายและการขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขในหมู่ประชาชนเอง ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นแย่เข้าไปใหญ่ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคคอนเซอร์ t เว e ี o อร์ r เทอร์ถึงกับถามในสภาว่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่การกินโกโก้3ครั้งต่อวันจะช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้และก็ยังมีใบปลิวและการโน้งน้งให้ความรู้ว่าการไอและจามทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้โดยในเดือนพฤศจิกายนปี1918หนังสือพิมพ์ New of the World. ได้แนะนำคนอ่านว่าให้ล้างผนังด้านในจมูกด้วยน้ำสบู่และน้ำทุกเช้าและก่อนนอนบังคับให้ตัวเองจามในตอนดึกและตอนเช้าหายใจให้ลึกใส่ผ้าพันคอออกไปเดินเร็วๆอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เดินจากบ้านไปที่ทำงานแล้วก็กินข้าวต้มให้เยอะๆซึ่งในขณะนั้นก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดใหญ่สเปน แต่ความพยายามของรัฐบาลในขณะนั้นและผลกระทบในแต่ละประเทศนั้นมันแตกต่างกันอย่างมากซึ่งในสหรัฐบางรัฐก็ได้สั่งให้ประชาชนนั้นกักตัวแต่ผลลัพธ์ก็แตกต่างกันออกไปบางทีก็พยายามบังคับให้คนใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีการสั่งปิดโรงภาพยนตร์โรงละครและสถานที่บันเทิงต่างๆทั่วประเทศสหรัฐในนครนิวยอร์กนั้นก็ได้เตรียมตัวได้ดีกว่าใครเพื่อน เพราะว่ามีการรณรงต่อสู้กับวัณโลกมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีมันจึงทําให้มีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำลงโดยอย่างไรก็ดีในสหรัฐหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองก็ถูกกดดันจากประชาชนให้อนุญาตให้กิจการธุรกิจต่างๆเปิดต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์และสถานบันเทิงอื่นๆเช่นเดียวกับทุกวันนี้มองกันว่าอากาศบริสุทธิ์นั้นเป็นปัจจัยที่จะช่วยในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคได้และที่เป็นไปไม่ได้ก็คือการห้ามไม่ให้คนจำนวนมากมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในหลายรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ีท่ศาสนสถานและเมื่อการเกิดโรคระบาดใหญ่นั้นสิ้นสุดลงยอดผู้เสียชีวิตสหราชาอาณาจากักรมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่2.28แสนรายและก็เชื่อกันว่ามีจำนวนหนึ่งใน4ของประชากรทั้งหมดนั้นติดเชื้อแล้ว แล้วก็มีการสู้รบรับมือกับการระบาดใหญ่ยังคงดําเนินต่อไปหลังจากนั้นอีกสักพักโดยประชากรก็เริ่มมาตระหนักมากขึ้นว่าโรคระบาดนี้มันร้ายแรงแค่ไหน